นุนโดยฟองเต้าหู้กรอบกรอบแคบกรอบฟูเคี้ยวเพลินลิ้นจือมินผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีส่วนช่วยในการนอนหลับสวัสดีค่ะได้เวลามากัดให้สะบัดกับเรา3คนในคู่กัดสะบัดข่าววันนี้วันพฤหัสบดีดีดีแน่นอนทำไมนะอ้าวไม่ดียังไงเงินเดือนออกแววสารับสิ้นเดือนงานเรานั่งยิ้มหน้าสลอนนี่เลยดีใจด้วยดีใจดีวันนี้ก็ดีใจที่เราได้มาเจอคุณผู้ชมแน่นอนละค่ะช่วงเวลาที่เราจะคุยกัน1ชั่วโมงนี้อัปเดตข่าวสารกันเลยค่ะเรื่องแรกโอ้โหปัญหาสุดคลาสสิกการเป็นเพื่อนบ้านซึ่งกันและกันการจอดรถขวางหน้าบ้านโอ้โหเป็นไม้เบื่อไม้เมาฝั่งหนึ่งเขาเอาคลิปเขาเอารูปไปโพสในโซเชียลส่วนอีกฝั่งที่เอารถไปจอดหน้าบ้านเขาบอกไม่พอใจแบบนี้มีเรื่องละครับเนี่ยเขาไปแล้วเขาจอดแค่เดียวลูกกูเออแล้วมันกี่ครั้งแล้วแล้วนั่นเขาจอดนี่แล้วเขาอยู่แป๊บเดียวหมายความันกลางบ้านน่ะกลางบ้านไหมมึงออกเลยมึงออกเลยมึงออกล่ะแล้วมึงออกแล้วไปทำไมอ่ะมามามาออกมาเลยไอ้กันมาไอ้กันมึงเป็นอะไรอะไรมามาพี่การนะไม่เกี่ยวไม่เลยอย่า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 มาทำไมมา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 ไม่เอา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 มามาอย่าอย่าพี่ก็ดึงกลับไปสิครับพี่ดึงกลับไปเซ่พี่ดึงกลับไปเซ่ในคลิปก็บอกว่าไม่เอาไม่เอาครับแต่ดูจากเหตุการณ์ดูท่าจะเอาเรื่องนะเอาจริงเจ๊จูกับสงกรานต์เป็นใครเป็นใครครับไล่เลียงกันไปคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้นะโตเถียงกันเพื่อนบ้านสองฝ่ายนั่นแหละบ้านหนึ่งก็อยู่ฝั่งตรงข้ามก็มีปัญหากับอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่ามีปัญหากันมาอย่างเนิ่นนานเรื่องของเรื่องรถยนต์ของบ้านเจ๊จูมาจอดรถกีดขวางหน้าบ้านของอีกฝ่ายก็คือสงกรานต์อ่ะเดี๋ยวจะให้ได้เห็นภาพนะว่าเอ๊ะมาจอดขวางเขาจริงหรือไม่จริงครับคือเรื่องของเรื่องคุณสงกรานต์เขาก็บอกว่าโอ้เป็นแบบนี้มานานเป็นแบบนี้ประจำไม่ไหวแล้วจนถึงขั้นต้องถ่ายภาพถ่ายคลิปแล้วไปโพสใน Facebook ของเขาตัวเจ๊จูเห็นแบบนั้นไม่พอใจแบบนี้ประจานกันนี่นาก็เลยมามีเรื่องโต้เถียงกันอย่างในคลิปแล้วถามว่าขวางแบบไหนก็ตามภาพให้ภาพมันเล่าเรื่องตัวคุณสงกรานต์เนี่ยมีเมนชั่นก็คือข้อความในโพสต์ของเขาที่เขียนเอาไว้ว่ายังไงคุยภาษาคนสงสัยจะไม่เข้าใจคงต้องแจ้งความให้เป็นเรื่องเป็นราวดีกว่าไหมพร้อมกับภาพอธิบายเอาไว้แบบนี้ครับอ่ะเรื่องของเรื่องนะไอ้วันที่เป็นเรื่องที่ว่ามาโต้เถียงกันถึงในบ้านน่ะคุณสงกรานต์บอกว่าแบบนี้ไม่ไหวจริงๆเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยเพราะเจ๊จูไม่ได้มาคนเดียวค่ะเจ๊จูพาลูกน้องมาด้วยเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเขาไงเพราะเขาบอกว่าที่บ้านเขามีแค่พ่อกับแม่อยู่อ่ะแต่ฝั่งเจ๊จูมาเห็นมีลูกน้องมาเป็นผู้ชายด้วยไงไงนั่นไงนายสงกรานต์เลยไปแจ้งความเอาไว้ที่โรงพักสภ.บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีและในวันเกิดเหตุที่ว่าโต้เถียงกันนั่นน่ะเป็นยังไงอ่ะสงกรานต์เล่าให้ฟังหน่อยสงกรานต์เล่าให้ฟังว่าวันนั้นสัก 4:00 นของ28พฤษภาคมที่ผ่านมาเขานอนอยู่ที่บ้านครับเจ๊จูมาตะโกนโวยวายหน้าบ้านเรียกร้องบอกให้สงกรานต์ลงไปหาลงไปเคลียร์สงกรานต์สายหน้าบอกยังไงก็ไม่เคลียร์เพราะคนมาเพียบไปหมดเลยสักพักเจ๊จูบุกมาถึงบ้านเคาะประตูหน้าห้องนอนเพื่อให้สงกรานต์ออกมาเนี่ยเป็นแบบคลิปใน Facebook ที่เห็นนั่นแหละครับก็ทะเลาะกันนะอะไรอย่างงุ่นอย่างงี้แล้วตัวคุณสงกรานต์เองก็บอกว่าวันที่มาทะเลาะมาโต้เถียงกันในบ้านนั้นนะเหมือนได้กลิ่นเหล้ามาจากอีกฝั่งนึงด้วยนั่นคือคำพูดของอีกฝั่งนึงที่เขาบอกแบบนั้นนะเขาบอกว่าเขากลัวไม่ปลอดภัยเลยไปที่โรงพักเพื่อแจ้งความเอาไว้อย่างที่ผมบอกบ้านของสงกรานต์น่ะมีแค่พ่อกับแม่อยู่ด้วยอ่ะเนาะค่ะเอ้าคุณผู้ชมสงกรานต์บอกอย่างงี้ที่ทนไม่ไหวจริงๆเพราะมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวมันมีมากมายหลายครั้งที่มาจอดรถขวางหน้าบ้านเขาเขาก็เอารถมาจอดทั้งในแต่พอมันมีรถมาจอดขวางหน้าบ้านรถเขาออกไม่ได้อะดูภาพก็เป็นปัญหาไงเนี่ยมาจอดเอาไว้ลักษณะแบบนี้นี่ก็คือหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะที่ว่าเอารถมาจอดไว้หน้าบ้านแบบนี้แล้วดูซิว่าถนนตรงนั้นเป็นอย่างไรโอ้แทบจะไม่มีที่ให้เคลื่อนรถเลยอ่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณชิสาเหมือนกับว่าบ้านเจ๊จูก็มีรถคันนึงจอดหน้าบ้านแล้วค่ะแล้วก็ยังมีอีกคันมาจอดซ้อนอีกไงมันก็แทบจะไม่มีและนี่คือรถของสงกรานต์ค่ะเนี่ยแล้วมีรถมาจอดซ้อนคือจอดหน้าบ้านสงกรานต์เลยอ่ะไปไม่ได้อ่ะก็น่าคิดนะค่ะน่าคิดน่าคิดแล้วสงกรานต์บอกอีกว่าที่ทนไม่ไหวจริงๆก็เรื่องของเรื่องว่าพ่อของเขาต้อง
ไปหาหมอที่โรงพยาบาลมันมีอยู่วันนึงที่เขาเนี่ยพาคุณพ่อไปที่โรงพยาบาลคือตอนที่พาไปน่ะวันนั้นโชคดีตรงที่ไม่มีรถมาจอดขวางหน้าบ้านเขาก็เลยพาคุณพ่อไปโรงพยาบาลได้ซึ่งสงกรานต์บอกอย่างนี้ว่าลองคิดจินตนาการดูนะถ้าวันนั้นวันที่จะต้องพาพ่อไปโรงพยาบาลแล้วมีรถมาจอดขวางหน้าบ้านมันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นไงกว่าจะได้ไปโรงพยาบาลก็คงมีปัญหาเรื่องการขยับรถนี่แหละนี่แหละฮะอ่ะงั้นลองไปฟังเสียงของคุณสงกรานต์หน่อยครับต้องถอยเอียงออกมาอย่างเงี้ยแต่เฉียงเฉียงเข้ามอเตอร์ไซค์นะใช่อย่างเดียวคิดที่มือพี่ก็เอียงเอียงเอียงออกแล้วจะเอารถใหญ่ออกก็ต้องไปบอกเขาล่วงหน้าบอกก่อนล่วงหน้า1วันต้องไปแจ้งล่วงหน้าด้วยว่าพรุ่งนี้จะเอารถออกนะเพื่อให้เขาเปิดทางให้ใช่บอกเดี๋ยวจอดขวางทางหน้าบ้านก็ไม่รู้นะว่าจะจบลงแบบไหนคือถ้ามันเป็นเรื่องเป็นราวลักษณะแบบนี้เราเองอะฐานะในที่ว่าเล่าข่าวแล้วก็เป็นคนกลางจริงๆผมว่าก็ต้องคุยกับคุณเจ๊จูให้ดีนะว่าสรุปแล้วเนี่ยเราจะมาจอดรถขวางหน้าบ้านกันแบบนี้ไม่ได้นะคือถ้าจอดขวางอยู่หน้าบ้านของเจ๊จูเองผมว่าไอ้ตรงนี้ก็คงจะอารมณ์อร่อยคุยกันได้แต่ถ้าถึงขั้นว่าต้องมาจอดขวางหน้าบ้านเขาเลยเอาผมว่ามันก็เกินไปอะเนาะอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆตามภาพที่เห็นนะเจ๊จูนะแต่ถ้าเจ๊จูมีอะไรอยากจะอธิบายเพิ่มเติมก็ติดต่อมาทางรายการพร้อมจะยินดีให้ข้อมูลทางฝั่งเจ๊จูเหมือนกันนะเข้าใจแหละปัญหาเรื่องของบ้านใกล้เรือนเคียงมันก็มีเหตุผลของแต่ละคนต่างกันไปครับอย่างเหตุการณ์นี้ค่ะก็เป็นเรื่องเป็นราวของเพื่อนบ้านบ้านสองหลังมีปัญหากัน บ้านหลังหนึ่งเนี่ยเขาเปิดเป็นร้านอาหารอีสานอุ้ยขายดิบขายดีก็มีไรเดอร์แวะเวียนขับมอเตอร์ไซค์มารับออเดอร์มาส่งของอะไรมากมายก่ายกองมาบ่อยๆแล้วก็เสียงดังใช่ไหมล่ะข้างบ้านรู้สึกไม่พอใจต้องทนปัญหาเสียงดังแบบนี้เป็นปีก็เลยมีปัญหาทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นจากนั้นเขาจะลงตัวลงเอยกันได้หรือเปล่าไปดูเรื่องนี้กันค่ะบอกค่ะมาคุยกันได้ครับจะได้จบแม่ผมย้ายบ้านหลังเป็นเรื่องเขาคิดไม่ดีแก้ปัญหากันแบบมั่วตู้ถูกเขียวอ่ะอุ้ยถ้าถือไม้มาอย่างเงี้ยไม่คุยนะกลัวก็ไม่น่าคุยด้วยหรอกค่ะถือไม้มาแบบนี้ในทางกฎหมายก็ถือว่าเป็นอาวุธแล้วคุณดูท่าทางเขาสิมาแบบไม่เกรงกลัวใครทั้งนั้นนั่นน่ะสิบุกเข้ามาในบ้านคนอื่นเขาแล้วก็พูดจาเหมือนลักษณะข่มขู่อย่างนี้ด้วยเจ้าของบ้านก็เลยเอาคลิปวงจรปิดนี่แหละค่ะเอามาดำเนินการเอามาฟ้องร้องเอามาทำยังไงสินักข่าวนำเสนอให้หน่อยสิซึ่งนายหนุ่มนามสมมติอายุ47ปีเจ้าของบ้านในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเขาบอกว่าเขาต้องเจอกับปัญหาเพื่อนบ้านที่มาก่อความวุ่นวายแบบนี้บ่อยครั้งโดยตัวเขาเองเนี่ยเปิดบ้านเป็นร้านอาหารนะคะขายอาหารอีสานเดลิเวอรี่คือไม่ได้แบบให้มานั่งกินที่บ้านนะแต่ให้เป็นลักษณะเดลิเวอรี่ให้ไรเดอร์มารับออเดอร์ไปแต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าขายดีจนกระทั่งว่าหัวกระไดไม่แห้งอ่ะยังไงมอไซค์ก็ขับเวียนมาตลอดไงเขาก็เลยบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยนะได้รับความเดือดร้อนจากการที่บ้านเพื่อนบ้านบ้านฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยเขามาระรานเขามาป่วนมาโวยวายมาสร้างความเดือดร้อนซึ่งถ้าดูจากภาพจากกล้องวงจรปิดหลายเหตุการณ์อยู่นะก็บ่อยค่ะหลายครั้งที่เดินข้ามมาแบบเนี้ยใช่มันไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งแล้วที่บ้านเขาต้องเปิดประตูเอาไว้ก็เพราะว่าเขาต้องรับออเดอร์ต้องมีไรเดอร์เข้าออกอยู่เป็นประจำแต่ทีนี้เนี่ยพอเป็นแบบนี้เขาก็ไม่สบายใจกลางปีที่แล้วเนี่ยเคยขอให้ต่างคนต่างอยู่แยกกันไปเลยไม่เป็นไรนะอย่ามาวุ่นวายกันแต่อีกฝ่ายก็ไม่ยอมหยุดสร้างความเดือดร้อนนะคะตำรวจมาไหมตำรวจเข้ามาดูค่ะแต่เรื่องก็เรียกว่ายังเงียบอยู่อ่ะยังไม่มีความคืบหน้าแถมเวลาที่มีไรเดอร์เข้ามานี่นะคะไรเดอร์ก็บอกเหมือนกันนะว่าจะถูกฝ่ายตรงข้ามบ้านน่ะมาหาเรื่องบางทีก็มาชกต่อยนะเสียงดงเสียงดังจนตอนนี้ไรเดอร์ไม่กล้าเข้ามาแล้วอะไปฟังเสียงผู้เสียหายพูดถึงเหตุการณ์ค่ะหาว่าขับรถเสียงดังจริงๆแล้วเขาขับปกติผมต้องการให้มันคือถ้าเกิดว่าเขาป่วยต้องการให้ครอบครัวเขาเนี่ยพาไปรักษานะฮะก็คือว่าพี่นี่อยากจะขอแค่นั้นจะจบเรื่องผมขอจบเป็นไปได้ไหมเขาอยากจบคุยกับฝั่งตรงข้ามเขาไหมล่ะอ่ะไปคุยค่ะนักข่าวเราก็ไปคุยนะคะไปถามหนุ่มอายุ30ปีที่
เป็นคนที่โวยวายเนี่ยนะเขาบอกว่าสาเหตุที่ออกไปโวยวายเนี่ยเพราะเขาต้องการความสงบอยากจะพักผ่อนอยู่บ้านอยากจะสบายสบายเงียบๆไงแต่มีรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาบ่อยๆเขาก็เลยยังไงนี่ไม้เตรียมนี่แหละไอ้อันนี้แหละที่ถือไปอ่ะมีหนังสติ๊กด้วยอ่ะเออนี่มันระดับอะไรเนี่ยสไนเปอร์สไนเปอร์ส่องระดับระยะไกลนะจูด้งนะอันตรายคือเข้าใจพี่เขานะว่าเขาอาจจะได้รับผลกระทบเรื่องของความสงบแต่ว่าเขาอ่ะก็เตรียมอาวุธไงคือไม้หรือหนังสติ๊กมันก็ถือว่าเป็นอาวุธอย่างหนึ่งถูกไหมล่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊มันจะอยู่กันยังไงล่ะทีนี้อยากรู้ว่าเขาป่วยหรือเปล่าดูซิว่าเขาจะตอบไงอ่ะมันไปฟังเสียงของหนุ่มคนนี้กันค่ะเรามีอาการทางจิตจริงผมแกล้งครับแต่เราไม่ได้ป่วยผมไม่ได้ป่วยครับแต่ว่าข้างในป่วยครับแต่ไม่ได้ป่วยทางหัวแน่นอนครับข้างในนี่คืออะไรก็โรคทั่วไปมะเร็งอะไรพวกนั้นนะครับแต่ไม่ได้มีอาการทางจิตไม่ครับผมมีปัญหาแค่เขาครับเขาบอกเขาไม่ได้มีปัญหาทางจิตมีปัญหากับแค่ฝั่งตรงข้ามเท่านั้นเองมีปัญหากับบ้านตรงข้ามอย่างเดียวนี่แหละเขาก็ว่าอย่างนั้นคุณผู้ชมแต่ที่จับกลุ่มกันในกลุ่มไรเดอร์คือจะบอกอย่างนี้พี่ๆไรเดอร์แต่ละคนเนี่ยก็มาเคลียร์ใจกันมาพูดถึงปัญหาที่เจอกันโอ้โหมาแต่ละครั้งก็โวยวายใส่บางทีก็บอกทำไมไม่แลกบัตรก่อนเข้ามามีปัญหาบางคนถึงขั้นถูกหนุ่มคนนี้เอาไม้อ่ะดักตีเลยนะคะอันนี้อันตรายถ้าคุณคิดดูว่าไรเดอร์เขามาดีๆของเขาเขาเจออย่างเงี้ยเขาก็หวาดระแวงเหมือนกันก็เลยคุยกันว่าเออถ้าอาการแบบนี้น่าจะไม่ปกติแหละป่วยจิตเวทหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสันนิษฐานของพี่ๆไรเดอร์เขาอันนี้ข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจตรงที่ว่าอะไรมีปัญหาลักษณะแบบนี้ภาพออกมาเป็นแบบนี้มีนิติบุคคลคุยไหมในหมู่บ้านมันต้องมีตัวกลางสิมันต้องเริ่มจากตรงนั้นก่อนนิติบุคคลใช่ไหมล่ะมาไกลเกลี่ยในการเข้าไปคุยตรงนั้นก่อนแล้วจะมีหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมด้วยอะไรยังไงอ่ะมันก็ต้องไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะเริ่มต้นจากคนที่อยู่ใกล้ตัวก่อนเอาญาติพี่น้องก่อนได้ไหมถ้าเป็นไปได้นะติดต่อได้นะไม่งั้นเดี๋ยวเกิดว่ามันจะเป็นปัญหาที่ใหญ่โตไปกว่านี้คือมันมีการทำร้ายร่างกายกันขึ้นมาผมไม่ได้หมายถึงว่าตัวพี่คนนี้ที่อยู่บ้านฝั่งตรงข้ามไปทำร้ายใครเขานะแต่หมายถึงว่าเกิดมีปัญหากับพี่ไรเดอร์แล้วเกิดการชกต่อยทำร้ายร่างกายกันไม่อยากให้ไปถึงตรงนั้นนั่นแหละนี่แหละปัญหาบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะก็อยากจะให้เจรจากันให้ดีหรือถ้าหากมีปัญหาสุขภาพจริงๆก็รับการรักษาจะได้เป็นปกติค่ะครับใช่ครับจากปัญหาบ้านหาเพื่อนบ้านนะฮะไปที่เรื่องนี้หนุ่มคนนี้เป็นหนุ่มชาวเกาหลีมาเที่ยวเมืองไทยเป็นครั้งแรกโอป้าโอป้าฮะปรากฏว่าไปเดินตลาดแห่งหนึ่งมันมีร้านโชว์สัตว์อยู่หนุ่มคนนี้ถ่ายรูปฮะปรากฏว่าเจ้าของร้านโมโหบอกถ่ายไม่ได้ต้องเสียตังค์คุยไปคุยมาหนุ่มก็เลยคนนี้โดนต่อยฟันหักเลยครับฟันดีค่ะมีลากด้วยอะไรล่ะขับรถจะหลับเลยอันนี้ก็แล้วข้างในแตกอันนี้ค่ะสีซี่จะหลุดแล้วก็คือที่ซื้อโปรเกินอ้าอย่าไปโดนเดี๋ยวมันหลุดอีกนี่โดนต่อยหรือโดนเตะโดนเตะฮะโอ้ยฟันร่วงเลยนะคะใช่ครับเนี่ยฟันหน้าหายไปเลยนะฮะนายมูซูพาครับอายุ38ปีนะครับเป็นชาวเกาหลีฮะพร้อมกับพี่ชายชาวเกาหลีด้วยนะครับแล้วก็แฟนสาวเนี่ยเป็นชาวไทยนี่ครับแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองพัทยาฮะบอกว่าถูกเจ้าของร้านโชว์งูเหลือมและนกฮูกเนี่ยเตะเสยหน้าโดนฟันเนี่ยหลุดไป3ซี่เลยฮะเรื่องราวมันยังไงล่ะเนี่ยนี่ฮะต้องบอกว่านางสาวนุ่นอายุ27ปีคนนี้เป็นแฟนของนายมูนซูเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยพาแฟนและพี่ชายของแฟนเนี่ยที่เพิ่งจะมาเที่ยวเมืองไทยได้7วันครับครับแล้วก็มาเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกด้วยนะคือไปเดินตลาดรันเวย์แห่งหนึ่งที่ถนนพัทยาเหนือสาย2ฮะครับอ่ะก็เดินไปเห็นว่ามีร้านโชว์สัตว์แปลกนี่ก็เหมือนแบบพวกตลาดสตรีทฟู้ดทั่วไปใช่อารมณ์ประมาณนั้นฮะก็ไปเจอกับร้านที่โชว์สัตว์เนาะก็จะมีแบบงูเหลือมนกฮูกต่างๆก็เลยเดินเข้าไปชมหน่อยแต่จังหวะชมนะยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปไงเพราะว่ามันแปลกดีแต่บอกถูกเจ้าของร้านห้ามถ่ายครับผมว่ามันก็มีกฎมีเกณฑ์ของเขาอยู่ใช่ไหมใช่จะต้องถ่ายรูปแล้วต้องมีการเสียตังค์อะไรงี้หรือเปล่าใช่มีครับมีการเสียเงินด้วยนะครับก็เขาบอกมีการเสียเงินแล้วหนุ่มคนนี้ก็หยิบเงินมาให้100บาทนะฮะแต่ว่าใช้ในการขว้างใส่เจ้าของร้านลักษณะเอาเงินไปให้ก็จริงแต่เหมือนกับว่าขว้างเงินใส่เจ้าของร้านก็ทำให้ร้านเจ้าของร้านไม่พอใจนั่นน่ะสิแล้วก็หยิบเงินขว้างทิ้งลงพื้นบอกไม่เอาประมาณนี้แล้วยังไงต่อจังหวะที่นายมูนสูก้มลงเก็บเงินนะฮะเจ้าของร้าน
เตะเสยหน้าเข้าไปแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวนะ2ครั้งฮะเบิ้ลเลยว่างั้นเถอะเบิ้ลเลยฮะจนล้มหงายท้องเลือดไหลเต็มปากฮะจังหวะนั้นฟันหน้าซี่บนหลุด3ซี่ครับสารเหมือนกันนะแล้วก็แผงฟันบนเนี่ยมีโยกด้วยนะเกือบหลุดอ่ะอีก2ซี่นะฮะเอางี้ลองถามอีกฝั่งนึงบ้างมั้ยเค้าว่าไงได้ครับนายบาสอายุ32ปีคนนี้เป็นเจ้าของร้านโชว์สัตว์นะครับก็มาให้ข้อมูลนะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกยอมรับเลยพี่อ่ะผิดนะครับแต่ว่าเล่าเหตุการณ์แบบนี้ทำลงไปเนี่ยเพราะว่าไม่พอใจที่นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีรายเนี้ยคว้าเงินใส่เหมือนกับดูถูกเขาเหยียดหยามศักดิ์ศรีคนไทยตอนนั้นก็เลยโมโหครับก็เลยก่อเหตุโดยไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่ตามมาเดี๋ยวไปฟังเสียงทั้งสองฝ่ายคุยกันหน่อยครับเขาโยนเงินให้ป่ะเท่าไหร่พี่เขาโยนให้พี่เท่าไหร่เดียวซึ่งเขาจะมันผมไม่ได้บอกผมถูกนะผมผิดผมยอมรับผมผิดแต่ว่าการที่โยนเงินให้พวกผมอ่ะพวกผมสำหรับเขาอ่ะเขาไม่ได้เหมือนโยนหรอกสำหรับเขาอ่ะเขาไม่ได้ดูถูกเราไม่คือประมาณว่าเราเดินผ่านมาแล้วแบบพี่ก็บอกต้องจ่ายเงินนะอะไรเงี้ยถ่ายรูปต้องจ่ายอันนั้นเข้าใจเขาก็มูหัวว่าทำไมต้องแบบใช่ใช่ครับนี่ก็เป็นเสียงของพ่อค้าอีกฝั่งหนึ่งนะที่เขาบอกว่ามันลักษณะเหมือนกับโยนเงินเขาเลยไม่พอใจแต่ว่าตำรวจสภ.เมืองพัทยาฮะก็ได้ส่งตัวนายมูนซูเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีเนี่ยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลครับพร้อมกับเดี๋ยวจะนัดทั้งสองฝ่ายมาสอบสวนเพิ่มเติมอีกครั้งครับแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งข้อกล่าวหากับนายบาสผู้ก่อเหตุต่อไปนะฮะว่าเรื่องราวมันค่อนข้างจะใหญ่โตพอสมควรเพราะเห็นบอกว่าทางฝั่งของเกาหลีเขานะครับเห็นบอกว่าจะดำเนินเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วนอกเหนือจากนั้นมันจะมีการตรวจสอบว่าสัตว์แปลกที่ได้มาที่ได้มาเนี่ยมันเป็นสัตว์คุ้มครองอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่า มันจะมีการโดนตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยแต่ถ้าพี่เจ้าของร้านเขามีใบอนุญาตอะไรยังไงก็ถือว่าดีไปนะรอดก็ไม่โดนอ่ะคือเหมือนกับตอนนี้เขาก็คือเอาผิดอะไรได้เขาเอาหมดอ่ะที่สำคัญมันกระทบภาพลักษณ์ความมั่นใจของนักท่องเที่ยวด้วยก็เป็นกำลังใจแหละเข้าใจเข้าใจอารมณ์เข้าใจอารมณ์มันมีอารมณ์มากก็ว่ากันไปตามสิ่งที่ทำเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นฝรั่งแสบไม่ใช่ฝรั่งแสบใส่อะไรครับพริกเกลือเงี้ยหรอไม่ใช่คุณจะมาตลกกันแล้วเนี่ยอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่แล้วไม่ใช่อย่างนั้นแต่เรื่องของเรื่องที่ว่าแสบน่ะมากินอาหารที่ร้านแล้วกะจะชักดาบอ่ะครับแต่ดีที่เจ้าของร้านเขารู้ทันครับนี่ฮะผู้ก่อเหตุภาพจากกล้องวงจรปิดนะจับภาพไว้ได้เพราะในร้านเขามีกล้องวงจรปิดนี่ไงครับอ่ะคลิปนี้ถูกโพสต์ลงในเพจFacebook Phuket Time แล้วก็มีข้อความระบุไว้ว่าหัวหมอไม่ได้เป็นหมอหรืออะไรหรอกนะ แต่เรื่องของเรื่องนะ ตั้งใจไงจะมาหลอกกินฟรีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ภูเก็ตสั่งอาหารเพียบเลยกินที่ร้านด้วย สั่ง take away กลับบ้านสั่งแบบกลับบ้านด้วย บอกจะเอาเนี่ยนะไอ้ที่กลับบ้านเนี่ยเอาไปให้เพื่อนที่ห้องเดี๋ยวเอาไปให้เพื่อนก่อนแล้วจะกลับมาจ่ายเงินเจ้าของร้านเขาก็ไม่เชื่อไงมีที่ไหนแบบนี้เอาของไปก่อนแล้วค่อยจ่ายไม่มีใช่ไงเอาก็ลักษณะของผู้ก่อเหตุก็ตามที่เห็นในภาพนะคุณผู้ชมนะครับสีขาวอมฟ้ากางเกงสีดำสวมหมวกปิดบังใบหน้าอย่างที่บอกฮะเข้ามาสั่งอาหารที่ร้านอาหารตามสั่งแห่งหนึ่งที่ตำบลกระรนจังหวัดภูเก็ตสักตอน 3:40 ของวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาครับที่เขาสั่งนี่มี fried rice shrimpข้าวผัดกุ้งแล้วก็อะไรเนี่ยอะไรฮะมอร์นิ่งอะไรฮะคุณวางอันนี้ก่อนขอต้องไปดื่มน้ำนิดนึงนั่นแหละมีวอเตอร์เมลอนด้วยอ่ะแตงโมแตงโมน้ำแตงโมและข้างล่างนั่นน่าจะเป็นที่สั่งว่าใส่กล่องที่บอกว่าจะเอาไปเพื่อนนั่นไงรวมแล้วก็คือ660บาทประมาณนั้นแล้วยังไงล่ะช่วงที่ว่าจะหลบหนีนั่นน่ะนี่เจ้าของร้านแล้วก็พนักงานเล่าให้ฟังว่านี่นำอาหารตามออเดอร์มาให้ชายชาวต่างชาติใช่ไหมชายคนนั้นน่ะก็ใช้ลูกไม้ว่าจะนำอาหารไปให้เพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาจ่ายเงินแต่เจ้าของร้านบอกเฮ้ยแบบนี้ให้ไม่ได้จ่ายเงินก่อนสิแล้วเดี๋ยวค่อยให้ไปแล้วเดี๋ยวต้องเช็คบิลจ่ายบิลตรงนี้ด้วยชายคนนั้นน่ะเลยออกอุบายว่างี้ขอเวลาสัก2นาทีเดี๋ยวไปข้างนอกเดี๋ยวเหมือนประวัติว่าจะไปกดเงินหรือจะไปเอาเงินจากใครก็ไม่รู้ล่ะเดี๋ยวกลับมาอ่ะแป๊บนึงแต่เจ้าของร้านเขาก็โอ้โหเอาก็อยากได้เงินใช่ไหมล่ะยอมลองวัดใจดูอ่ะใช้ชาวต่างชาติขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปหายไปสักครึ่งชั่วโมงโอ้โหเขารู้เลยทันทีมันไม่แป๊บแล้วแบบเนี้ยโอ้โหโดนละเป็นฝรั่งลูกครึ่งญี่ปุ่นก็คือชักดาบไม่ชักดาบไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาไปลองฟังเสียงของเจ้าของร้านหน่อยครับเ
ราก็นั่งรอจนผ่านไปเวลาก็30นาทีได้ครับจนพอเราจะปิดร้านแล้วเขายังไม่มาเอ๊ะยังไงแสดงว่าไม่มาครับผมก็ขอออกมาเตือนภัยนะครับลักษณะนะครับเมื่อคืนที่เจอก็ใส่เสื้อสีขาวอมฟ้ากางเกงสีดำแล้วก็ใส่หมวกเทาดำนะครับลักษณะหน้าตาของเขาก็รู้สึกว่าตาข้างขวาจะไม่ขยับไม่แน่ใจว่าจะใส่ตาปลอมหรือเปล่าเขามากับรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าสีน้ำเงิน155ซีซีนะครับโดยประมาณครับก็แนะนำนะคุณเจ้าของร้านเป็นไปได้ก็ไปแจ้งความเอาไว้ก่อนลงบันทึกประจำวันอะไรอันไว้จะได้ร่วมด้วยช่วยกันตรวจสอบเพราะอย่างน้อยถ้าจับได้ค่ะจะได้ไม่ไปทำอย่างนี้กับใครเขาอีกอ่ะก็ถูกไงหาว่าบางทีคนไทยใจดีหรือเล่นทีเผลอบางทีอาจจะโดนมิจฉาชีพจริงๆอาจจะไม่ใช่เฉพาะต่างชาติก็ได้เกิดขึ้นได้อ่ะก็คุณทุกเชื้อชาติศาสนาอันนี้เนี่ยคนไทยแท้ๆก็ก่อเหตุเหมือนกันเลยยังไงอิ่มจังตังไม่จ่ายกินชาบูกินเครื่องดื่มอิ่มหนำสำราญและบอกกับพนักงานว่าเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะแต่จังหวะนั้นล่ะค่ะคว้ากระเป๋าแล้ววิ่งหนีขึ้นแท็กซี่แต่สุดท้ายตามจับจนได้ค่ะนี่ตำรวจบอกเลยว่ายึดโทรศัพท์เอาไว้นี่แหละต่อให้เอาคืนไปถ้าโดนจับเข้าห้องขังยังไงก็ไม่ได้ใช้มือถืออยู่ดีครับคือเป็นช่วงนาทีชุลมุนวุ่นวายโต้เถียงกันระหว่างผู้ก่อเหตุหญิงคนนี้กับตำรวจนะคะเรียกว่าวุ่นกันทั้งสน.ค่ะมากันหมดเลยนะตำรวจสน.ห้วยขวางรปภ.แล้วก็พนักงานร้านอาหารต้องมาช่วยกันคุมตัวหญิงเสื้อเทาคนนี้เอาไว้เหตุเพราะเธอเนี่ยไปกินอาหารแล้วไม่จ่ายเงินไงอันนี้ก็ชักดาบเหมือนกันแล้วจังหวะที่คุมตัวเธอก็โวยวายอ่ะส่งเสียงดังไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่เนี่ยยึดมือถือเธอไปเธอเองก็พยายามยื้อคืนบอกเอามือถือมาจนตำรวจบอกตามที่ได้ยินเลยคุณผู้ชมเข้าห้องขังไปโทรศัพท์ก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีเป็นเหมือนกับกึ่งขู่ว่าถ้าทำผิดอ่ะเข้าห้องขังยังไงมือถือก็ไม่ได้ใช้หรอกเรื่องของเรื่องเนี่ยค่ะเกิดขึ้นที่ร้านชาบูหม้อไฟแห่งหนึ่งในห้างสรรพสินค้าย่านพระราม9ช่วงเย็นวันอังคารที่ผ่านมานี่เองนะคะผู้หญิงในคลิปเนี่ยนะเข้ามาสั่งชุดหม้อไฟหมูสั่งเบียร์อีก2ขวดราคารวมเบ็ดเสร็จที่เธอทานเนี่ยประมาณ588บาทครับจังหวะว่ากินหมดกินอิ่มนะคะเธอก็บอกกับพนักงานว่าเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแต่เข้าห้องน้ำก็หอบกระเป๋าไปด้วยไงที่สำคัญท่าทางลุกลี้ลุกลนแปลกครับพอออกจากร้านไปเธอวิ่งไปขึ้นแท็กซี่เลยค่ะโอ้หนีเลยดิพนักงานตาไววิ่งตามนะคะทันพอดีคุณชนะคุณจูด้งไปลากตัวเธอลงจากแท็กซี่แล้วก็รีบตามตำรวจมาพอตำรวจมาถึงผู้หญิงคนนี้ยังไม่หมดเล่ห์เหลี่ยมนะบอกเดี๋ยวขอเข้าห้องน้ำอีกทีนึงแล้วก็วิ่งหนีหายไปตำรวจก็ตามนะคะตามไม่ทันค่ะคุณอ้าวตอนแรกจับได้แล้วนะแต่ใช้มุกเดิมแบบขอเข้าห้องน้ำอ่ะแล้วสุดท้ายยังไงคะก็ชั่วดีแล้วหนีเหรอหนีค่ะหนีไปตำรวจบอกตามไม่ทันแต่ไม่เป็นไรนะตามไม่ทันตอนนี้แต่หลักฐานมันมีวงจรปิดต่างๆพยานหลักฐานแถวนั้นน่าจะทำให้ตำรวจเนี่ยตามได้ไม่นานเกินรอนะคะซึ่งเจ้าของร้านบอกที่นำข่าวเนี่ยนะนำเรื่องนี้มาโพสเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะเตือนร้านอาหารด้วยกันบอกมิจฉาชีพมันเยอะจริงมามุกนู้นมุกนี้บางทีเราก็อาจจะตามไม่ทันหรือบางทีเราก็ยุ่งเกินที่จะมาดูในรายละเอียดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าฝากแล้วกันเนาะพ่อค้าแม่ขายถ้าหากว่าเจอลูกค้าแปลกๆแบบนี้ก็คงจะต้องจับตาดูให้ดีอย่างบางร้านเนี่ยเจอกับตัวเองเลยไม่ได้กับผมนะกับร้านที่ผมไปทานประจำแฮปปี้แฟมิลี่ซุกี้อะไรตรงลาดพร้าวเนี่ยตรงเนี้ยไอ้ฝั่งตรงข้ามกับไอ้ยูเนียนมอลล์เนี่ยลักษณะคล้ายๆเงี้ยอาศัยที่เผลอแล้วไปขโมยแท็บเล็ตของเจ้าของร้านตอนที่เขาเผลอเคยเป็นข่าวมาเล่าในคู่กัดสะบัดข่าวทิ้งแล้วด้วยซึ่งวันนั้นแป๊บเดียวคุณก็ไปทานร้านนั้นเหมือนกันเป็นอีกวันที่ผมไปทานอ๋อแล้วเจ้าของร้านเล่าคุณฟังแล้ววันถัดมาคุณก็เลยก่อเหตุใช่ผมไม่ใช่ผมที่เราเขาต้องที่สามดิฉันก็เคิร์มไงบอกเขาแจกแจกมาฝากเตือนกันนะใช่ครับเมื่อกี้วิ่งหนีอันนี้ก็วิ่งหนีเหมือนกันครับแต่เป็นจิงโจ้ฮะที่สวนสัตว์แห่งหนึ่งปรากฏว่านักท่องเที่ยวไปปุ๊บไม่เจอแต่ว่าเจอที่ถนนวิ่งกำลังลงป่าเลยสรุปจะหาเจอไหมไปดูหน่อยครับอุ้ยเอ้าเดี๋ยวนี้
เดี๋ยวนี้จิงโจ้พบเห็นได้ตามท้องถนนไม่ใช่ฮะอันนี้คือน้องหลุดมานะฮะทุกคนฮะเป็นภาพที่พลเมืองดีเนี่ยเขาถ่ายได้ครับจิงโจ้แดงเพศเมียอายุ2ปีเศษฮะกระโดดไปตามถนนอย่างรวดเร็วเลยครับเสร็จแล้วน้องก็พุ่งเข้าไปในป่าริมทางครับใกล้สถานีวัดความสั่นสะเทือนกรมอุทุกกะศาสตร์นะครับที่ถนนขึ้นดอยสุเทพครับตำบลดอยสุเทพที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นแหละฮะเหตุการณ์ก็เกิดประมาณ8โมงเช้าของวานนี้นะครับต่อมาครับนายวุฒิชัยม่วงมันครับผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ก็ระบุว่าจิงโจ้ตัวนี้ถูกเลี้ยงครับในคอกเนื้อที่ราว100ตารางวาฮะโซนสัตว์ออสเตรเลียครับห่างประตูทางเข้าเนี่ย300เมตรนะฮะในขณะที่ผู้ดูแลครับตอนนั้นเองนะเปิดประตูเข้าคอกฮะไม่ได้ทันระวังน้องจิงโจ้กระโดดสวนออกมาครับแล้วเวลามันโดดหยงหยิงหยงหยิงมันไปอย่างไวเลยนะไวฮะก็เลยพยายามไล่จับแต่ตอนนั้นมันจับไม่ทันนะครับจิงโจ้ก็เลยหลุดออกนอกพื้นที่สวนสัตว์ไปได้นะครับเนี่ยครับตามภาพนี้เลยฮะซึ่งตั้งแต่เช้าถึงบ่ายวานนี้เนี่ยสวนสัตว์ก็ให้ทีมสัตวแพทย์ครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยรวมกว่า20คนเลยนะครับปรูพรมเลยค้นหาครับเข้าป่าด้วยแบบนี้เลยฮะแล้วก็ตามเบาะแสคลิปของชาวบ้านเบื้องต้นเนี่ยก็พบรอยเท้านะรอยเท้านะพบครับแล้วก็รอยเลือดฮะอุ้ยมีเลือดคือที่โขดหินไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะอันนี้ยังไม่สามารถฟันธงได้นะแล้วอันนี้เราก็ย้อมสีนะที่เห็นเนี่ยนะคะใช่ครับนี่ฮะที่ลำห้วยขุนช่างเคี้ยนนะครับคาดว่าจิงโจ้อาจจะบาดเจ็บเพราะว่าถูกหมาไล่แต่ตอนนี้ยังไม่พบตัวฮะอย่างไรก็ตามหากชาวบ้านพบนะฮะอย่าเข้าไปใกล้นะเพราะว่าจิงโจ้เนี่ยเป็นสัตว์ที่แข็งแรงอาจจะทำร้ายได้นะครับให้ติดต่อผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับเบอร์โทร0815943547นะครับอีกหนึ่งที่เขาก็เป็นสิ่งที่เขาตามหาตามดูกันนะครับอุจจาระของมันลักษณะมันจะเป็นก้อนกลมๆแบนๆเท่าเหรียญ10เล็กๆนี่นะคะลักษณะใช่ก็คือเป็นในการไล่ตามในการดูว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงในการ tracking ก็คือตามมันอะตามร่องรอยสืบหามันไปไหนเดินไปทางไหนเอาก็มีรอยเท้าแล้วก็มีอุจจาระกลมๆแบนๆเขาว่าอย่างนั้นนะดีค่ะถ้ารู้ก็โทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะมาสนุกสนานกันดีกว่าไปติดตามกันเลยในช่วงวงฮาวายสวัสดีครับผมพิสิทธิ์กิรติการกุลในช่วงวงฮาวายคลิปแรกนี้นะครับใครที่หวังรางวัลที่1ต้องดูคลิปนี้ครับดูชื่อนะครับผมดูชื่อหนึ่งเดียวในโลกโอเคนี่เลยครับรางวัลที่1ตัวเป็นๆก็ไม่รู้ว่ามูลค่าจะ6ล้านบาทหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆรางวัลที่1จะอยู่กับเขาตลอดไปไม่ต้องรอวันที่1และ16ของเดือนครับรางวัลที่1เพชรศรีชื่อของเขานะฮะจาอิดนะเป็นทหารอยู่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองทัพไทยมีลูกก็คงจะต้องตั้งชื่อลูกว่ารางวัลข้างเคียงนะฮะหรือไม่ก็ลอตโต้พาวเวอร์บอลไปเลยส่วนคลิปนี้ผัวหักฟืนทำไมเมียต้องกลิ้งเจตนายังไงเนี่ยทำไมถึงหักฟืนด้วยเท้าแล้วหันไปทางเมียขนาดนั้นแต่อาจจะไม่มีอะไรในกอไผ่ก็ได้ครับเพราะก็เห็นอยู่ว่าคู่ผัวเมียช่วยกันก่อไฟตั้งหม้อทำอาหารคันพี่ผู้ชายจะหักฟืนหันไปทางเตาก็กลัวจะถีบหม้อกระเด็นน่ะเสียดายข้าวเลยหันมาฝ่ายเมียก็เท่านั้นเองฮะนี่เลี้ยงด้วยลำแข้งขอให้มึงกล้าจริงๆนะฮะและเมื่อเจ้านายไม่อยู่ฮะก็ถึงเวลาลั่นลากันเลยความบันเทิงก็บังเกิดฮะความเถิดเทิงก็มาแต่ที่เห็นก็คือในครัวไม่ใช่เวทีคอนเสิร์ตครับที่เห็นก็เป็นพนักงานครัวไม่ใช่แดนเซอร์แม้ว่าทุกสเต็ปจะมาทุกท่าจะเป๊ะปังก็ตามอ๋อร้านนี้ชื่อร้านตะพึดตะพือในครัวลีลาเด็ดแค่ไหนรสชาติอาหารก็เด็ดพอๆกันถึงแม้เจ้านายไม่อยู่นะแต่เขาดูวงจรปิดอยู่นะครับ
แต่ทีนี้เนี่ยนะพวกพ่อครัวแม่ครัวที่ลีลาเนี่ยมักจะทำอาหารอร่อยนะครับวันนี้หวังฮาไวลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับอยากกินอยากกินมีอะไรมากินหน่อยค่ะนี่ไงวางอยู่ข้างหน้าคุณชิสาแนะนำให้เลยกินตอนบ่ายๆเนี่ยสบายอร่อยอุ้ยดีมากเลยค่ะมันเป็นของกินเล่นที่กินแล้วไม่รู้สึกผิดโดยเฉพาะสาวๆบางคนบอกอุ้ยกินขนมขบเคี้ยวสแน็คจะมีโซเดียมเยอะหรือเปล่ามีแป้งเยอะหรือเปล่าบอกเลยนี่ดีมากใช่ฮะแล้วกินเป็นของคู่กันได้แล้วก็ผู้หญิงเนี่ยชอบกินมากกินจุ๊บกินจิ๊บเนี่ยกินได้ทั้งวันจริงๆใช่ก็จริงนะฟองเต้าหู้กรอบแก้มเนี่ยชอบมากยกให้เป็นของโปรดของดิฉันเลยนะคะเพราะว่าอะไรมันทำจากฟองเต้าหู้แท้ๆมาจากไต้หวันชิ้นใหญ่ๆมีประโยชน์จากโปรตีนนะคะแล้วก็หั่นมาเป็นชิ้นๆเอาไปทอดบอกเลยว่าไม่ผสมแป้งค่ะคุณสุดยอดเลยและความกรอบของเขานี่ก็คือกรอบจริงจังนะครับกินเล่นก็เคี้ยวเพลินเอามาทำเมนูอื่นๆเฮ้ยมันก็มีแล้วมีอะไรมีประโยชน์จริงนะเคยเห็นมีคนเอาไปทำแกงจืดนะครับแบบแกงจืดนะครับไข่น้ำแต่ใช้ฟองเต้าหู้กรอบกรอบแกล้มแทนนี่ฮะแล้วก็คนทานมังสวิรัติอุ้ยถูกใจสิ่งนี้ครับผมเป็นคนกินมังนะเฮ้ยเหรอมังสวิรัติอย่าแยกกันรับมังอะไรกินมังหมกทุกอย่างนี่แน่แต่จริงมี2รสชาติให้ได้เลือกสรรกันรสปาปริก้าและรสพิซซ่าชีสไข่เค็มอร่อยเจ็บจนทั้ง2รสเลยครับใช่ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับซื้อ3ถุงใหญ่แถม1ถุงใหญ่ครับคละได้ทั้ง2รสชาติปกติราคา600บาทลดเหลือ450บาทถึง31พฤษภาคมนี้นะครับหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code สั่งได้เลยนะคะในแอปพลิเคชัน Shopee Lazada ค่ะหมดเขต31พฤษภาคมนี้นะคะสั่งเลยเดี๋ยวนี้เขาสั่งได้ใน TikTok Shop ด้วยนะได้ด้วยนะคะทำเล่นเออใครกินแล้วอยากจะรีวิวก็ปักตะกร้าได้ด้วยนะครับเออโปรดีแบบนี้รีบซื้อหมดเขตพรุ่งนี้แล้วค่ะทุกคนโอ้ของดีของดีมาแนะนำนำเสนอกันแบบนี้นะครับค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวของหนูน้อยคนนี้หนูน้อยคนนี้มีปัญหาอะไรกับหลอดดูดเหรอบอกเลยว่าคุณต้องอดใจรอให้ดีเดี๋ยวกลับมาตามตอบแบบชัดๆในคู่กัดสะบัดข่าวมอไซค์200คันและทอมล้าน7ครั้งเพียงเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซลเริ่มส่งฝาตั้งแต่วันนี้ส่งเลยทุกฝามีค่าห้ามทิ้งพร้อม3 4เบรกแป๊บขอไปแซ่บกับ KFC ผู้ผ่านแชร์กันวันพฤหัสวิ่งแซ่บ12ชิ้น159บาทถึง18กรกฎาคมนี้มีคือไหนอ๋อมิคุมูดมายอร่อยดีมีนมฮอกไกโดจากญี่ปุ่นมิกดีมีน้ำผลไม้ผสมโยเกิร์ตฟิลดีได้ประโยชน์จากอะมิโนทุกวันอร่อยสดชื่นสไตล์เรามิคุไดโยะเซอร์ไพรส์วันหยุดกับพิซซ่าสุดพิเศษและโค้กไม่มีน้ำตาลสูตรสำเร็จมือพิเศษของผมอย่าพลาดเฟอร์นิเจอร์ลิฟวิ่งแอนด์ดีไซน์25พฤษภาคมถึง2มิถุนายนนี้ที่ไบเทคบางนาอุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ยไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดนใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดดผิวดูใสฉ่ำต้องโดนใหม่ซิตรามามีโปโก้แค่ใช้ข้าวอ้อมกระหังไทยเจ้ายุงบายบายเจ้ายุงร้ายครั้งแรกของมามีโปโก้แพนแอนติมอสมีกลิ่นตะไคร้สกัดจากธรรมชาติช่วยป้องกันยุงยาวนาน9ชั่วโมงแค่ใส่ก็ห่างไกลยุงทั้งแรกข้าวอ้อมกันยุงจากมามีโปโก้อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีใหม่ปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคนรังแครังแกฉันถ้าไม่ได้สิ่งที่ใช่ดราม่ามาชัวเลือกแชมพูที่ใช่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทอลใหม่ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าช่วยปกป้องจากรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์ทุกดราม่าปัญหารังแคธรรมชาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรคิดถึงคุณภาพคิดถึงหงส์ไทยขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้
Air Carrier Copper ทนด้วยคอยทองแดงทนทุกสภาพอากาศทนจนกล้าเพิ่มการดูแลฟรี3ปีเต็ม Carrier Copper อย่าทิ้งตัวเองอย่าทิ้งสัญชาตญาณสปอร์ตในหัวใจได้เวลาพาตัวเองกลับมาที่ศูนย์แห่งสปอร์ตออโตเมติก Yamaha Aerox เท่านั้นค่าบริการวันนี้เท่าไหร่ครับฟรีทุกอย่างครับ Carrier ดูแลฟรี3ปีเต็มแถมรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน5ปีคอมเพรสเซอร์10ปี Carrier Copper เชิญจ้าเชิญจ้ามาหน้าจอแล้วมาลุ้นลุ้นลุ้นมาลุ้นไปพร้อมกันกับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1มิถุนายน2567ถ่ายทอดสดจากอาคารศูนย์เรียนรู้และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำนักงานชลประทานที่12เขื่อนเจ้าพระยาตำบลบางหลวงอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทตั้งแต่เวลา 14:00 น.เป็นต้นไปติดตามได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32ไม่ง่ายเลยที่ผ้าขาวจะกลับมาดูขาวผ้าขาวดูเหลืองขึ้นเพราะคุณทำให้ผ้าขาวขึ้นไม่ถูกวิธีลอง Danish Crystal White ใช้ผงซักฟอกแล้วเพิ่ม Danish สูตรที่ช่วยผ้าขาวดูขาวขึ้นถึง5ระดับรองเท้าถุงเท้าขาวที่สกปรกเต็มไปด้วยแบคทีเรียใช้ Danish ที่มี Active Oxygen ช่วยขจัดคราบและช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียดูขาวขึ้นและช่วยขจัดเชื้อแบคทีเรียใช้ Danish Crystal White คงความสดใสให้ผ้าสวยด้วย Danishหากมีรางวัลของอร่อยแห่งปีคงเป็นเอลเซนีที่มันต้องเป็นตัวตึงทั้งนุ่มทั้งหอมต้องยอมให้ได้รางวัลหลากรสอร่อยหลายยังไงก็เอลเซยูโรอย่าพลาดเฟอร์นิเจอร์ลิฟวิ่งแอนด์ดีไซน์25พฤษภาคมถึง2มิถุนายนนี้ที่ไบเทคบางนาเขาจะติดไปไหนนี่วันอังคารฮะวันอังคารอังคารทั้งทีพลาดเคฟสีได้ไงดิวผู้พันวันอังคาร10ชิ้น199บาทถึง23กรกฎาคมนี้ตื่นก็กินเนเจอร์กิฟต์ที่ก็กินเนเจอร์กิฟต์ถึงตอนเย็นก็กินเนเจอร์กิฟต์อยากกินเนเจอร์กิฟต์ที่ไรเธอก็ชงมาให้อยากกินเนเจอร์กิฟต์ที่ไรเธอก็ชงมาให้เนเจอร์กิฟต์ดื่มอร่อยดื่มได้ดื่มดีขอพาลุ้นฟินอินเป็นเคป๊อปไอดอลกับรางวัลใหญ่สุดฟินที่เกาหลีร้องเต้นเมคโอเวอร์เป็นไอดอลลุ้นรางวัลมูลค่ากว่า25ล้านบาทสแกน QR Code กรอกรหัสใต้ฝาลุ้นเลยวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ชมเสริมโภชนาการด้วยเอ็นฟาสูตรที่ใช่เพราะเด็กแต่ละคนชอบต่างกันเอ็นฟาโกรเอ็นฟินิทัสที่มีแลคโตเฟอรินจากนมโควิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันเลือกเอ็นฟาสูตรที่ใช่สนับสนุนโดยนิกาโอครีมเปลี่ยนสีผมไม่มีแอมโมเนียกลิ่นไม่ฉุนไม่ระคายเคืองหนังศีรษะมาฮะกลับมาสนุกกันต่อฮะพูดถึงเรื่องหลอดเคยมีปัญหากับหลอดกันบ้างไหมฮะไม่เคยมีปัญหากับหลอดค่ะเคยนะบางทีไอ้พวกไอ้ชานมไข่มุกอ่ะมันติดอยู่ที่หลอดดูดไม่เข้าโอ้โหอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันแต่น้องคนนี้ก็มีปัญหาฮะคือดูดไปดูดมามันติดที่ปากเอ้าว่าแต่เอาออกได้ไหมติดตามในช่วงสบัดข่าวเด็ดสบัดข่าวเด็ดหลอดมันดูดก็ดูดหลอดดูดใช่ไหมล่ะครับมันติดไอ้หลอดมันก็เลยดูดคืนบ้างดูดกลับไม่โกงนะแล้วมันเหมือนกับเป็นหลอดเหล็กด้วยนะฮะเป็นสแตนเลสสแตนเลสลักษณะเหมือนยังไงเอ้ยถ้าเอานิ้วโป้งอะปิดอุดอุดตรงปลายไว้มันก็ดูดได้อยู่นะมันก็ดูดได้อยู่เอาจริงมันจะดูดอยู่นะถามแล้วทีนี้ทำยังไงจะให้มันหลุดออกก็ปล่อยนิ้วโป้งออกไงเดี๋ยวมันก็หลุดจริงเหรอจริงอ่ะไม่เชื่อดูอ่ะก็เห็นน้องเขาปล่อยแล้วอ่ะยังเดี๋ยวดูให้จบคลิปดูให้จบเดี๋ยวมันก็หลุดนะว่าแต่แบบคุณครูบอกอุ้ยคุณครูช่วยน้องก่อนนะคุณครูมัวแต่ถ่ายคลิปโอ้โหคุณแม่ก็หัวเราะกันหน้าดูเลยนะฮะเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์แบบเนี้ยติดไปแบบนี้แต่ว่าอย่างที่คุณชนะบอกเดี๋ยวก็คงจะหลุดแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันกล้ามเนื้อมันจะคายนี่นะมันก็หลุดมันมีตอนท้ายนิดเดียวแป๊บเดียวก็คือว่าถ้าหากว่าอากาศหรือน้ำเนี่ยมันเข้าไปในรูเล็กๆระหว่างหลอดกับปากเราเดี๋ยวมันก็จะหลุดเองเข้า
ข้าใจได้แล้วเจ็บนะจริงอันนี้มันโดนหนูก็เจ็บอยู่นะแต่เป็นภาพน่ารักน่ารักเอามาให้ดูกันเพราะว่าคุณครูกับนักเรียนโอ้หนึ่งวันพันเรื่องคุณครูในคลิปอ่ะเขาดูเราอยู่วิ่งเหรอคะคุณครูสวัสดีสวัสดีนะครับค่ะคุณครูเป็นกำลังใจคุณครูนะพอพูดว่าเขาดูอยู่เปลี่ยนอารมณ์คนเราก็ต้องอยู่ให้เป็นอยู่คุณครูก็ต้องทำตัวให้ดีเป็นเด็กเรียบร้อยเขาบอกว่าเขาดูอยู่แล้วแบบพี่เอาไม่ได้ว่าเลยคุณครูเลยแล้วก็จะบอกว่าคุณครูคะเข้าใจว่าภารกิจของครูเยอะอย่างคุณครูท่านนี้เหมือนกันเป็นคุณครูอนุบาลแต่ละวันก็ต้องดูแลเด็กๆนะแล้วเด็กแต่ละคนโอ้โหความต้องการต่างกันการดูแลก็ต่างกันอย่างน้องคนนี้นะคะทำให้คุณครูจากคุณครูกลายเป็นนักวิ่งเลยค่ะหนูกลับมาก่อนลูกไปอยู่กับคุณครูก่อนวิ่งอย่างนี้เลยอ่ะคือวิ่งนะตั้งวิ่งแบบไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอะไรคุณครูก็ต้องดูแลเด็กดูแลให้ดีเหมือนลูกตัวเองเพราะเด็กมาโรงเรียนเด็กก็ต้องอยู่ในความรับผิดชอบของคุณครูผมจะดูว่าเด็กยึดตรงไหนผู้คุณวิ่งไปตรงนี้แล้วติดตรงรั้วดิไปติดรั้วลูกหนารั้วลวดหนามโอ้จะไม่มีไอ้รั้วลวดหนามนี่ไปแล้วไปแล้วนะคะคือเข้าใจน้องอ่ะให้มาดูหน้าตาน้องเขาคือเย๋เกมากคือไม่ไหวแล้วอยากกลับบ้านสุดแล้ว คือหอบหิ้วเสื้อพงเสื้อผ้าที่นงที่นอนกระป๋องกระเป๋าพร้อมกลับแล้วโอ้ยหนูเอ้ยลูกอีกไม่กี่ชั่วโมงก็เลิกเรียนแล้วลูกนะคะแต่ว่าใครที่เห็นคลิปนี้แล้วต่างก็มาชื่นชมคุณครูว่าคุณครูเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีสุดๆเลยบางคนก็แอบเป็นห่วงน้องไงว่าแบบโอ้โหทำไมน้องเขาถึงได้กล้าหาญขนาดนี้แต่ว่าใดๆก็ตามนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเวลาที่อยู่โรงเรียนเนี่ยคุณครูเขาก็ทำหน้าที่เต็มที่แล้วก็คุณครูหลายโรงเรียนเนี่ยนะคะเขาก็ต้องมีรับผิดชอบหลายๆอย่างนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณครูด้วย TikTok ช่องนี้เลยค่ะ i.kchnp ไปให้กำลังใจกันได้ค่ะครับอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันอีกแป๊บเดียวช่วงหน้าจะให้ดูเรื่องนี้กันหน่อยเห็นไหมห้องพักหยอดเหรียญเฮ้ยมันได้เหรอเออนั่นดิคำถามคือมันได้เหรอแล้วมันคิดค่าบริการอย่างไรไอ้งานแบบไหนแล้วอยู่ที่ไหนด้วยเดี๋ยวกลับมาตามต่อแบบชัดๆได้คู่กัดสะบัดข่าวกลับมาในเบรกนี้จะพาไปที่ปั๊มน้ำมันที่ประจวบคีรีขันธ์ครับไม่เหมือนที่อื่นเขามีบริการห้องพักแบบหยอดเหรียญเห็นไหมล่ะมีที่ไหนมีที่นี่เหรอไปดูกันหน่อยครับขั้นต่ำ100บาทครับเวลาก็จะขึ้นให้ครับ2ชั่วโมงครึ่งครับแล้วก็สามารถก่อนแม่เหล็กไฟฟ้าก็ปลดแล้วก็เข้าได้เลยแล้วเขาเปิดยังไงพี่อันนี้หยอดสไลด์ครับสไลด์แล้วก็ส่วนคอมเพรสเซอร์แอร์จะประมาณ 3-5 นาทีนะครับแอร์ก็จะเริ่มเย็นแอร์นี่คือจะทำงานอัตโนมัติใช่ไหมฮะใช่ครับเราไม่มีรีโมทให้แต่ตั้งไว้ที่24เป็นไงใช้งานง่ายจริงๆจูด้งสะดวกหยอดปุ๊บเปิดปั๊บหยอดปั๊บเปิดปุ๊บหยอดปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเปิดปั๊บปั๊บปุ๊บเก่งมากจูด้งเออต้องการแค่นี้แหละครับเจ้าของไอเดียนี่คือคุณทันเทศแซ่ลืออายุ59ปีเจ้าของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งนะครับที่ตำบลห้วยยางอำเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เขามีไอเดียที่ว่าอยากจะเปิดเป็นห้องพักแบบหยอดเหรียญให้บริการกับผู้ที่ขับขี่ลงภาคใต้ไงมันใช้เวลานานใช่ไหมล่ะมาพักผ่อนที่นี่ได้ให้หายง่วงก่อนแล้วค่อยเดินทางต่อบอกเลยว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนขับรถบรรทุกเขาต้องหาจุดแวะพักใช่ไหมล่ะใช่ครับบางทีนอนในรถอ่ะผมว่านะมันอาจจะยังไม่ค่อยสบายเท่าไหร่บางทีมันไม่สามารถเหยียดตัวได้เต็มๆไงเฮ้ยมาลองนอนในห้องพักแบบหยอดเหรียญสบายนี่เขาบอกว่ามีอะไรนะเน็ตฟง Netflix อ่ะเฮ้ยมีด้วยเหรอมีโอ้โหเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายนะบอกเลยว่าสบายสบายมากจริงๆนะเนี่ยค่าบริการนะเขาบอกว่าเริ่มต้นที่100บาทใช้บริการได้2ชั่วโมงครึ่งอย่างดีอย่างที่บอกมีเน็ตฟง Netflix ให้ได้ดูด้วยโอ้นอนสบายเขาบอกว่านี่นะเอาจริงๆถ้าเทียบกันนะเผื่อมันก็ถูกกว่าไอ้พวกห้องพักรายวันนะไอ้ที่ชั่วคราวครั้งคืนน่ะจูด้งเคยไปไหมไม่เคยเลยครับไม่เคยนะโอเคจบตรงนี้แล้วไปลองฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่เขาเจ้าของร้านเจ้าของปั๊มกันดีกว่าครับแต่มีคนเรื่อยๆมีทุกวันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากกลุ่มลูกค้าเป็นประเภทไหนครับส่วนใหญ่แล้วที่ผมรับรู้ก็คือจะเป็นคนที่เดินทางแล้วก็แต่ว่า
พวก10ล้อก็น่าจะมีไม่เยอะแต่รถเล็กน่าจะเยอะกว่ารถส่วนตัวก็มีบางคนก็เป็นแนวมาลองเห็นปุ๊บก็มันแปลกอย่างนี้แล้วก็มาถ่ายรูปบางคนก็ลองมานอนกันเฮ้ยไปลองดูดิเพราะว่าดีนะเนี่ยไอเดียดีๆแบบนี้เอาจริงๆมีทุกปั๊มมันไปเลยเอาจริงๆเวลาคนเรามันพักอ่ะมันต้องนอนให้เต็มที่นะง่วงก็พักจะได้มีแรงขับต่อได้นะครับหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวหน้าไหนๆเราก็ต้องใช้ไฟนะคะแล้วหลายบ้านบอกเลยว่าค่าไฟแพงมากเราลงมาหาวิธีดีไหมอะไรที่จะมาทำให้เราลดค่าไฟได้บ้างสอบถามเลยกับหนุ่มคนนี้ค่ะคุณไทยเหมวัฒน์ค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีแฟนคู่กัดด้วยต้องบอกเลยนะครับผมว่าวิธีทำให้ค่าไฟวันนี้นะ0บาทเลยสำหรับความสว่างอ๋อเหรอ0จริงๆวันนี้หลายบ้านที่ซื้อไปใช้เป็นสปอตไลท์โซล่าของเราเนี่ยจะบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยแฮปปี้ยิ้มออกเดือนถัดไปค่าไฟนอกบ้านที่เวลาติดหรือในบ้านความสว่างคือศูนย์จริงๆแล้วไปจ่ายค่าแอร์ค่าตู้เย็นค่าทีวีค่าเน็ตอันนี้ดีกว่าจริงค่ะเพราะจริงๆเราใช้ไฟเยอะเหมือนกันนะคุณไฮถ้าเราลดตรงนี้ได้นี่ดีมากความสว่างให้ออไลท์ดูแลวันนี้นะผมจะบอกเลยว่ามีตัวอย่างบ้านที่ติดกันแบบประเภทว่าจากมืดตื้อเลยค่ะนะฮะเราให้ดูวิดีโอคลิปคุณผู้ชมนี่ทางเดินยาวสุดมืดตื้อติดสปอตไลท์เข้าไปแบบนี้เต็มเต็มคุณผู้ชมกลางคืนเป็นกลางวันสว่างเลยเดี๋ยวดูภาพนะฮะว่าพอสว่างสะใจขนาดนี้แล้วคุณไม่ต้องจ่ายค่าไฟรีวิวที่ไหนก็ไม่ต้องมาเพราะว่าค่าไฟถูศูนย์แท้แท้ดีมากนี่แล้วคือไฟด้านบนที่เป็นไฟป่องกับไฟนีออนด้านขวาไม่เปิดจริงๆแต่สว่างอย่างนี้เลยคุณผู้ชมคือเห็นอะไรชัดสว่างแบบแสงขาวนะฮะแล้วคือเป็น LED คุณภาพสูงรับประกันสินค้า2ปีกับสปอตไลท์ออลไลท์ในวันนี้ที่จัดให้กับคุณผู้ชมค่ะ Small X มาเสิร์ฟนะฮะอยู่ที่คู่กัดสะบัดข่าวเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าในเรื่องของการใช้งานนี้นะฮะสปอตไลท์เนี่ยเขามีเรื่องของการกระจายแสงกระจายแสง10เมตรนะครับผมรีโมทใช้งานได้เนี่ย10เมตรด้วยเช่นเดียวกันโอ้อยู่ไกลก็สามารถกดสั่งงานได้เลยสั่งงานได้แล้วก็สว่างนาน10ชั่วโมงเวลาชาร์จเสร็จแล้วก็คือตั้งแต่แบบหัวค่ำก็6โมงเย็นถึงประมาณตี5ได้เป็นไปได้ตรงนี้คุณผู้ชมอายุการใช้งาน10ปีนะฮะแล้วก็เราบอกก่อนคุณผู้ชมครับรีโมทเขากดปุ่มออโต้ปุ่มออโต้คืออะไรรู้ไหมฮะพอไฟมืดปั๊บเขาหยุดชาร์จเขาสว่างเองคุณผู้ชมผมกดอย่างนี้ให้ดูนะฮะความสว่างนี่ให้คุณผู้ชมเห็นความสว่างคือพอมันสว่างแล้วเนี่ย คุณตั้งออโต้ครั้งเดียวที่ปุ่มตรงนี้ใช่ไหมฮะปุ่มออโต้สีแดงตั้งครั้งเดียวพอตั้งเสร็จแล้วคุณที่สาไม่ต้องกังวลบ้านนะฮะพอเราไม่มีคนอยู่แต่ฟ้ามืดมันก็มันสว่างเองเฮ้ยดีคุณไม่ต้องไปเฝ้าพอสว่างเองเสร็จแล้วทีเนี้ยไม่กลัวโจรค่ะเพราะว่ามันสว่างแล้วไงโจรก็ไม่กล้าเข้ามาโจรคิดว่ามีคนกลับบ้านใช่ไหมเขาก็ไม่อยากมาขโมยของผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยต้องติดเลยไปดูโปรโมชั่นกันก่อนนะฮะสำหรับ RS More X มาจัดให้ที่คู่กัดสะบัดข่าวนะสำหรับAll Light Spotlight นะฮะที่เป็นรุ่น500วัตต์นะครับคุณผู้ชมครับให้ไป2ดวง วันนี้ในราคาที่คุณซื้อ1แถม1ราคา 1,590 บาทนะฮะแต่ว่าโทรเลยเนี่ยคุณจะรับไฟ Spotlight ไปแล้วแล้วยังมีไฟฉาย COB แบบยาว3ระบบให้อีก1แท่งวันนี้จำกัดเอาไว้ที่100เซตสายเริ่มเข้าโทร020001111นะฮะคุณผู้ชมส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางสมัครสมาชิก RS ลด50บาท RS More X นะฮะจะจัดให้กับคุณผู้ชมด้วยแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าคุณพี่สาถ้าเกิดว่าใช้ไฟสปอตไลท์กันแล้วหลายบ้านกลัวบอกว่าอุ๊ยติดนอกบ้านเป็นไงคะมันจะอันตรายไฟช็อตหรือเปล่าโดนฝนฟ้าช่วงนี้ด้วยผมจะทำให้คุณผู้ชมเห็นเลยนะฮะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะจุ่มไปทั้งระบบเลยเดี๋ยวคุณเฮาจริงเหรอคะไม่ช็อตนะใจเย็นดูนะนี่คุณผู้ชมผมจุ่มลงไปแบบนี้ขยี้น้ำให้แล้วนะคุณผู้ชมโอ้ช้ำเลยค่ะเสร็จแล้วขอเปิดรีโมทคุณผู้ชมช้ำๆอุ้ย
นี่ไฟติดเป็นปกติเลยเปิดปิดได้เปิดปิดได้คือเขาทนน้ำระบบ IP67 คือกันน้ำกันฝุ่นแบบเต็มที่แล้วก็บอกเลยว่ารับประกันแบบ2ปีขนาดนี้คุณผู้ชมไม่มีอะไรต้องห่วงเอาอยู่ในนี้ไปก่อนนะตั้งไว้อย่างนี้เลยตรงสนามย่งสนามหญ้าหน้าบ้านนี่เหมาะเลยนะใช่แล้วจะบอกว่าทุ่งนาไร่สวนนะครับผมคุณไปแขวนที่ต้นไม้ปักเสาด้ามหนึ่งก็ได้แล้วไฟแบบนี้คือพอเราไม่ต้องเดินสายคุณที่สาผู้หญิงก็ชอบอติดตั้งเราก็มีชุดพุกชุดน็อตให้จะไปติดที่ไหนกลางแจ้งสบายดีจังเลยถูกต้องแล้วพอแบบการติดตั้งไม่มีปัญหาแล้วเดินสายไม่ต้องเรียกช่างแค่โทรสั่งซื้อจัดส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะบอกได้เลยนะฮะว่าค่าไฟศูนย์จริงๆผมให้ดูค่าไฟก่อนเปรียบเทียบให้ดูนะฮะค่าไฟเนี่ยที่เปรียบเทียบด้านซ้ายสีแดง 7,000 กว่าบาทก่อนติดแต่เมื่อติดเป็นสีฟ้าด้านขวาเหลือ 4,000 กว่าบาทมันลดไป 3,000 กว่าบาทเพราะความสว่างเขาดูแลแล้วออลไลท์ดูแลเรียบร้อย0บาทขึ้นมาแล้วสำหรับการจ่ายค่าไฟ 4,000 กว่าบาทก็ไปจ่ายตู้เย็นทีวีอินเทอร์เน็ตอย่างอื่นอย่างอื่นค่าไฟไม่ต้องค่าไฟเนี่ยให้ออไลท์ดูแลและอย่าซื้อเซตเดียวเพราะซื้อเสร็จจะติดใจจะไปซื้อต่อแล้วถ้าเกิดจะซื้อที่หลังอาจจะไม่ได้โปรนี้นะใช่วันนี้เรามาเสิร์ฟแล้วนะฮะอาจจะไม่ได้โปรนี้ถ้าเกิดคุณโทรไม่ทัน02-0-1111 S More X นะฮะสมัครสมาชิกกันมาด้วยลด50บาทในวันนี้แล้วก็ของแถมวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับผมสัญญาณค่า 1,590 บาทโทร02-0-1111นะสำหรับของแถมนี้นะฮะก็จะเป็นของคุณไปด้วยเป็นไฟ3ระบบคุณผู้ชมนี่เอาไปใส่ไว้ในรถก็ได้โอ้นี่เผื่อขอความช่วยเหลือแล้วพกพาสะดวกสบายมากเลยนะคะใช่แล้วผมถึงบอกว่ารีบโทรมาตอนนี้30เซตสุดท้ายจะเป็นของคุณนะฮะและรับประกันสปอตไลท์โซล่า2ปีไม่มีอะไรต้องห่วงนะฮะในเรื่องของการดูแลคุณภาพนะฮะไฟก็จะอยู่กับคุณยาวๆอายุ 50,000 ชั่วโมงโอ้โหยาวนานจริงใช้ไปเลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลจริงใช่แล้วนะฮะวันนี้รีบโทรมาในคู่กัดสบัดข่าวครับค่ะเบอร์นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่ง02-0-1111นะฮะราคา 1,590 ราคาเดียวส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางแอดไลน์ก็ได้นะคะแต่บอกคุณผู้ชมอย่างนี้อย่ารีรอส่งสะดวกช่องทางไหนก็รีบโทรเข้ามาวันนี้ขอบคุณมากๆ0บาทเลยใช่ค่ะถือว่าเป็นโปรที่ดีโปรเด็ดมากๆจอมขาเดี๋ยวจะพาไปดูจอมขาเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศของงานเทศกาลแตงโมปักกิ่งต้าสิ่งที่ประเทศจีนนะคะคือเขามีการประกวดแตงโมลูกใหญ่ค่ะซึ่งผู้ที่ชนะรางวัลนี้ก็คือนายมี่เซี่ยนะคะเขาเนี่ยชนะเลิศเพราะเขามีแตงโมลูกน้ำหนัก 88.95 กิโลกรัมใหญ่ขนาดไหนรอติดตามแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ